นี่ก็อีกหนึ่งรถกระบะเบนซินรุ่นยอดนิยมรุ่นเดียวซีรีส์เดียวในเมืองไทยนะครับนิสสัน NV ครับ NV มีเจเนเรชันเดียวเนี่ยแหละครับแต่มีรูปทรงที่ปรับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยนะครับบอดี้นี้คือเจนแรกของเขาเลยครับนะตัวแคปเห็นไหมครับแคปเล็กๆนั่งไม่ได้เอาไว้เก็บของนี่แหละครับคือเจนแรกของเขานะครับแล้วก็เจนที่2มีอยู่แค่2เจนมั้งเจนที่2ก็เขาเรียกควีนแคปครับก็ใหญ่เลยแหละนะเด็กสักไม่เกิน5ขวบเนี่ยนั่งได้นะครับแคปใหญ่เลยนะก็ยังมีหลักๆอยู่2รุ่นแล้วก็มีเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายก่อนปิดลายผลิตนี่ถึงจะมีกระจกไฟฟ้าให้นะครับเพราะว่ายุคนั้นกระจกไฟฟ้าก็ถือว่าทันสมัยมากๆแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็ตอนแรกผมก็ไม่ชอบนะรถรุ่นนี้นะเสร็จพอเอ้ยทำไมมันขายดีจังแล้วมาเป็นหมดมาเป็นหมดเราก็มานั่งวิเคราะห์แล้วคือไม่ชอบส่วนตัวไงเราก็เลยไม่ใส่ใจพอดูโอ้ใช่ว่ะมันเป็นบอดี้เดียวซีรีส์เดียวในเมืองไทยที่มีนะและเป็นรถกระบะที่เป็นเครื่องเบนซินเครื่องเล็กนะปกติมันเครื่อง 1,600 นะแต่คันนี้เขาลงสเปคว่า 1,500 ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วคือรถมันเบาไว้ครับน้ำหนักมันน้อยแบกน้ำหนักน้อยถึงมันจะใช้เครื่อง 1,600 นะแต่มันประหยัดน้ำมันไงครับนะคนเราบางทีคือมันใช้รถที่ขนของได้แล้วประหยัดน้ำมันด้วยเนี่ยมันก็ประหยัดต้นทุนไงครับวิ่งได้วิ่งดีมีเรี่ยวมีแรง แต่ก็ขนของได้ประหยัดน้ำมันไงใช่ไหมฮะกระบะไซส์เล็กมันไม่มีไงใช่ไหมฮะนี่แหละคือเหตุผลของมันแหละนะครับก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อไม่นานนี้ก็เริ่มจะมองเห็นความหล่อเหลาของมันแล้วครับนะเจ้านิสสัน MV คันนี้ก็เรียกว่าทำมาแล้วทั้งคันนะครับราคาก็งามมากดูดิครับ 46,500 บาทพระเจ้าช่วยโอ้เกียร์ธรรมดานะถือว่าถูกครับอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าถูกเลยแหละจะเรียกว่าถูกมากก็ได้นะ 46,500 บาทนะครับรถอยู่บางพีครับนะรถอยู่บางพีน้อยนะบางบ่อนะครับเนี่ยภาษีขาดเกินเจ้าของเก่าตายนะฮะเครื่อง 1,500 ซีซีหัวฉีดน้ำมันล้วนครับผมนะก็ถ้าชอบใจรถแบบนี้ก็ผมว่ารีบจัดไปนะครับของดีอยู่ไม่นานครับนะขอให้โชคดีครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เลย